สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถคลาสสิกเป็นรถยุค90นะครับคลาสสิกไม่คลาสสิกก็คือผมเกิดไม่ทันตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่ารถรุ่นนี้ออกมาแต่ผมว่าจากที่ผมรีวิวรถหลายๆรุ่นนะครับตอนนี้รถยุค90กำลังมาความหมายผมคือณตอนนี้นะครับผู้ใหญ่ที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยหรือเป็นวัยรุ่นในยุคนั้นเนี่ยรถราคาตอนนั้นออกมาเนี่ยผมว่าเกือบ10ล้านนะครับแต่ตอนนี้มีกำลังซื้อแล้วตอนนี้คนกำลังฮิตเล่นรถเก่านะครับวันนี้ผมมากับ Mercedes-Benz 300 SL นะครับ2คันนี้นะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับปี92ถึง94นะครับมีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีแดงซึ่งสีแดงโรงงานหายากกับสีเทานะครับดูสเปค2คันนี้นะครับ2คันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับ2คันนี้เนี่ยเป็น SL 300นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Twin Cam 24วาล์วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วนะครับประมาณปีประมาณ92ถึง94ตัวนี้เนี่ยจะเป็น24วาล์วเนี่ยให้แรงม้าประมาณ228แรงม้านะครับดังนั้นมันจะขับถ้าสำหรับคนที่เล่นนะมันจะขับง่ายกว่าตัวเก่าที่เป็นตัว12วาล์วนะครับแต่ตัวนี้เอามาดูสีเทาก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้เดิมๆเลยนะครับ2ชุดนี้ต่างกันที่ชุดแต่งนะครับตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นชุดแต่งโลลินเซอร์นะครับนะจะเห็นว่าชุดแต่งคนละชุดนะครับส่วนสีเทาเนี่ยจะเป็นชุด AMG นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับที่มีชุดแต่ง AMG มานะครับมาดูสีเทากันก่อนทั้งหมดใช้ไฟฟ้าได้รอบคันหมดนะครับตัวนี้เป็นแบก AMG เนาะเป็นยางใหม่ด้วยนะครับเป็น235/40/Z18 นะครับตัวนี้เป็นยางเพิ่งเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับสีสวยเลยนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ SL นะครับเป็นเซกเมนต์ที่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยผลิตมาตั้งแต่195ประมาณ1960นะครับจริงๆคำว่า SL มาจากคำว่า Sportline เขาต้องการทำรถสปอร์ตนะครับที่มีสมรรถนะสูงนะครับที่นั่งได้2คนเนาะแล้วเป็นขับเคลื่อนล้อหลังดังนั้นเซกเมนต์เนี้ยจะเป็นซีรีส์ตัวที่4นะครับเป็นรุ่นที่4แล้วผมเกิดทันรุ่นนี้แหละครับก่อนหน้านั้นยังเห็นอยู่แต่เห็นตอนโตแล้วนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าคนเลยซื้อเก็บค่อนข้างเยอะนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดมาดูข้างครับดูทีละคันก่อนแล้วกันนะตัวนี้จะเป็นชุด AMG นะครับดูข้างหลังนะครับเปิดดูข้างหลังก่อนแล้วกันนะเปิดสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยข้างหลังก็เดิมๆหมดเลยนะครับก็มีชุดเดิมหมดเลยใช้ได้ปกติโอเคอีกหนึ่งรุ่นคลาสสิกของเขานะครับตัวนี้จะเป็นตัว SL เป็นตัวเปิดประทุนผมใช้คำว่าตัวเปิดประทุนได้เนาะรุ่นแรกๆนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ SL ตัวนี้มีการเปิดประทุนหลังคาอยู่2แบบนะครับจริงๆข้างในเนี้ยจะมีหลังคาผ้าใบอยู่เดี๋ยวผมให้น้องอินเสิร์ตรูปขึ้นไปนะครับว่าหลังคาผ้าใบเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราก็สามารถมีหลังคาแข็งนะครับอยู่ควบคู่ได้ด้วยวิธีการเอาง่ายๆก็คือเราสามารถถอดหลังคาแข็งออกนะครับแล้วเราสามารถขับแบบหลังคาผ้าใบก็ได้แล้วเปิดประทุนได้นะครับสำหรับการใช้งานซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่เขาผลิตทั้งหลังคาแข็งหลังคาอ่อนทำให้คนเลยเก็บรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าถอดหลังคาเนี่ยต้องเก็บไปที่บ้านนะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาสตาร์ทรถให้ดูนะครับโอเคผมต้องค่อยๆปิดมันหน่อยนะครับโอเคสตาร์ทรถก่อนคนเล่นรถคลาสสิกนะครับก็ต้องฟิลชอบนิดนึงนะครับมันต้องทนุถนอมมันนิดนึงเครื่องยังแน่นอยู่นะครับอย่างแรกก่อนร้อนมากครับเปิดแอร์ก่อนแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์หมุนอยู่เนาะถอดแว่นก่อนร้อนแล้วไม่ไหวละ
คอันนี้นะครับจะเป็นแอร์โอเคมาดูอย่างแรกนะครับดูพวงมาลัยก่อนเนาะอันนี้เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะครับสภาพดีมากคันนี้เนี่ยไมล์เพียงแค่ 48,725 นะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูพวงมาลัยเขานะครับพวงมาลัยเดิมๆเลยนะครับดูเกียรติวัดครับเกียรติเดิมๆทั้งหมดนะครับนี่เข้าเบรกมืออยู่นะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะตัวนี้ไฟนะครับผมว่าคลาสสิกมากที่เปิดนะครับอันนี้ที่ล็อกนะครับที่ล็อกกดลงนะครับปลดล็อกนะครับกดขึ้นนะครับโอ้ผมอยากให้ดูจังเลยว่ามันคลาสสิกมากอยากให้ดูอย่างหนึ่งนะครับดูพื้นกำมะหยี่ตรงนี้นะครับสวยๆเลยครับใครต้องการหาสภาพเก็บแล้วเนี่ยไม่ต้องเก็บแล้วนะครับสภาพสวยจริงๆดูครับโอ้โหนุ่มมากนะครับพื้นผิวทุกอย่างเนี่ยเก็บมาเนียนหมดแล้วนะครับสภาพเดิมๆอันนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับเบาะยังปรับได้ปกติหมดเลยนะครับปรับนุ่มนวลมากนะครับรถปี94นะครับรถ2คันนะครับมีคันหนึ่ง92ถึงอีกคันหนึ่ง94นะครับมาดูสเปคได้เลยตัวนี้เป็นแอร์นะครับแอร์เย็นปกตินะครับที่เปิดได้นะครับภาษีไม่ขาดนะครับคนต้องการของเก่าๆเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงใหม่แล้วนะครับเอาง่ายๆคือแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ TikTok นะครับตัวนี้เป็นตัวปลดหลังคานะครับกดคู่กับตัวนี้นะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะครับเวลาปลดหลังคาแข็งเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะครับอยากให้ดูคอนโซลกลางนะครับดูออปชันนะครับดูนะเวลายุคเก่าๆจะดูบุหรี่นะครับขี้เกียจบุหรี่โอ้โหอะไรจะวินเทจอะไรจะคลาสสิกขนาดนี้นะครับที่เก็บของนะครับกำมะหยี่ทุกอย่างเนียนกริบครับอันนี้สามารถเลื่อนได้นะครับโอเคอยากให้ดูเบาะหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลงไปเปิดเบาะหลังให้ดูดูเบาะนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะเต็มตัวนะครับสภาพดีมากเนาะนะครับเบลก็สภาพยังดีอยู่เลยนะครับอยากให้ดูสภาพข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งให้ดูแล้วกันนะถามผมนะครับผมว่าเด็กนั่งได้แต่คนเอามาเนี่ยน่าจะนั่งไม่ได้ออกก่อนอยากให้ดูสภาพข้างหลังดีกว่าสภาพข้างหลังนะครับทั้งกำมะหยี่ทุกอย่างเนี่ยเนียนกริบหมดเลยนะครับโอเคไหมเดี๋ยวไปอินเสิร์ตภาพฝั่งนู้นดีกว่าแล้วสีแดงเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันภายนอกสีแดงเนี่ยข้างในจะเป็นสีเนื้อนะครับผมอยากให้จับดูทุกอย่างนะครับทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดนะครับเหมือนกับคันนั้นนะครับตัวตรงกลางเนี่ยมีไปทำสีใหม่มาเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสวยเงียบหมดเลยนะครับดูข้างดูเบาะหลังครับเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นกำมะหยี่สีเนื้อได้เนียนมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแล้วรถคันนี้ราคาเท่าไหร่โอเคครับผมมารีวิวนะครับทั้ง2ตัวให้ดูภายในนะครับแล้วก็ดูสภาพของ Mercedes-Benz 300 SL นะครับวันนี้เรามีให้เลือก2รุ่นเนาะสีเทากับสีแดงนะครับแล้วแต่ชอบนะครับเดิมๆทั้ง2คันนะครับรถทั้ง2คันน่ะมีปี92ถึง94นะครับแล้วแต่เลยคันนี้ในราคา 1,59,000 บาทนะครับซื้อไปทำเองแพงกว่าคันแดงนะครับราคาเป็นแค่ 990,000 บาทเท่านั้นนะครับใช้เงินดาวประมาณ 200,000 นะครับทั้งคู่เลยนะครับใครสนใจนะครับมาดูได้เลยเนาะจริงๆผมว่ามีออปชั่นเยอะกว่านี้เนาะ
เนื่องจากว่ารถเก่าอ่ะต้องเป็นคนที่ชอบเล่นจริงๆผมแนะนำมาให้มาดูเลยดีกว่านะครับใครสนใจรถ2คันนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้นี่หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับใครอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ